สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Air Soft How To กับผมเทพซุปและเทพตอมครับถูกต้องแล้วครับแล้วในวันนี้สังเกตไหมว่าเรานำ Action Cam ใช่เข้ามานะครับและทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวที่กำลังเป็นเรื่องที่ร้อนมากใช่ครับกำลังบูมเลยครับนั่นคืออะไร GoPro Hero 8กำลังจะมากำลังเปิดตัวในเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอคชั่นที่เรามีอยู่ณตอนนี้ก่อนใช่ครับอันนี้เนี่ยใครเคยเห็นที่หน่วยซีลอะไรเขาใช้ไหมนี่คือคอนทัวร์แต่ตอนนี้เป็นคอนทัวร์ GPS ภาพนี่กากมากซูมไม่ได้เลยก็อายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วแต่ถือว่าเอาไว้ประดับพอครับยังใช้งานได้นี่ก็ถือว่า 8,000 นะถือว่าแพงนะมือสองก็ยังแพงอยู่เพราะมันไม่มีขายอ่ะเราถัดไปที่ตัวต่อไปที่อนุภาพรุนแรงขึ้นมาหน่อยนั่นคือ GoPro ครับ GoPro จริงๆผมมีทั้งหมด3ตัวแต่ขายไปแล้วตัวนึงก็คือใช้5 6 7ใช่มันพูดได้เต็มปากเรื่อง GoPro พูดได้เต็มปากใช้มาแล้วใช้มาแล้วแล้วรู้ด้วยเพราะว่าใช้จริงทีนี้ GoPro เราพูดถึง GoPro 7 7กันก่อนกับตัวของ Osmo ครับทีนี้7เนี่ยความที่เขาเปิดตัวใหม่ตอนนั้นน่ะเขาแตกต่างจาก6อย่างนึงตรงที่มีการสั่นใช่ครับแล้วก็มีไลฟ์สดใช่นี่คือความว้าวแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ว้าวมากไม่ได้ว้าวมากยังรู้สึกว่ามันยังธรรมดาอยู่ตอนนั้นที่พี่ไลฟ์สดอะตอนก็ยังรู้สึกมันยังเขย่าเขย่ายังเช็คเช็คอยู่กระตุกครับใช่แต่ตัว7เข้ามาเนี่ยถามว่ามันช่วยไหมก็นิดหน่อยเหมือนจะช่วยนิดนึงแล้วตอนนั้นเปิดตัวมาอยู่ที่มัน16,000แต่พี่ได้มา13,000หาของเก่งของเก่ง13,000ของเก่งทีนี้เนี่ยตัวใหม่ที่เข้ามาตัดกับ7เลยอะอย่างสิ้นเชิงเลยที่ทำให้พี่แบบต้องรีบซื้อเลยนั่นก็คือ Osmo Action ครับใช่ตอนก่อน Automation อันนึงก็คือ Osmo Pocket ครับมันเล็กไปเล็กไปแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมก็ได้แต่ไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่เพราะว่าส่วนสมบัติกลัวกิมบอลมันหักเราเล่นแต่มีนะมีคนบ้าแม่งติดไปด้านข้างเงี้ยพี่เคยคิดมันต้องถืออย่างเงี้ยเวลาถ่ายแล้วคือถ้าไม่งั้นก็ติดบนหัวก็ติดไม่ได้ก็เป็นหงอนๆอย่างเงี้ยใช่ครับทีนี้มันไม่มีเคสกันการโดนถูกยิงด้วยถ้ายิงนี่อาจจะพังเลยใช่ก็เลยหวังว่าจะมีแอคชั่นมีจริงๆมีจริงออกมาเป็นแอคชั่นนะครับซึ่งความแตกต่างเขาคืออะไรมีหน้าจอด้านหน้าครับเป็น LED เป็น LED ซึ่ง GoPro ยังเป็นอนาล็อกอยู่อนาล็อกอยู่โชว์แค่ตัวเลขแค่ตัวเลขตัวเลขเหมือนในเกมบอยอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้ด้วยไซส์ขนาดเดี๋ยวเราจะมาซูมให้ดูนะครับเอาละฮะตอนนี้ผมจะมาทำการเทียบระหว่าง Osmo กับ GoPro 7นะครับเห็นไหม GoPro 7นะครับเรามาดูที่ด้านหลังกันก่อนเห็นไหมหน้าจอแม่งคนละเรื่องเลยครับเห็นไหมอันนี้ขนาด7นะเมื่อกี้5ยังเล็กอันนี้ก็เท่าเดิมเลยแล้วก็มาดูที่ตัวเลนกล้องนะครับก็ต่างกันเล็กน้อยแต่ถามว่าใหญ่กว่าไหมตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับเรามาดูจอหน้าเขาดีกว่าอ่ะเป็นหน้าจอ LED LED ครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยคืออนาล็อกเห็นไหมมันโชว์แค่ตัวเลขเออเนี่ยคือความต่างที่ตัวเนี้ยมาเคาะกับตัวนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราซูมแล้วสังเกตไหมว่าหน้าจอแม่งต่างกันใช่ครับต่างกันมากแล้วก็ความใหญ่ของเลนส์นะครับต่างกันทีนี้เนี่ย GoPro เรารู้อยู่แล้วว่าพี่ใช้มา3ตัวมันร้อนทุกตัวมันร้อนมากคือร้อนแล้วคิดดูว่า 4K ตอนนี้ถ่าย60ได้แล้วใช่ร้อนแทบระเบิดอ่ะร้อนจนมันดับไปเองอ่ะใช่แล้วแบตมันค่อนข้างมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างต่ำใช่ผมก็เลยทำการเสียบแบตสำรองไปด้วยกับ power bank เลยใช่แต่ว่าผมใช้วิธีแก้โดยไม่เสียบตลอดเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนก็คือถ่ายไปสักระยะนึงอ่ะพอรู้สึกว่าไม่ได้ใช้อะไรแล้วอ่ะปิดเครื่องแล้วก็เสียบชาร์จเลยพอจะใช้ก็ถอดออกแล้วก็ถ่ายมันก็จะช่วยเซฟความร้อนให้มันไม่ร้อนได้ใช่ทีนี้เนี่ยตัวนี้มันมาแก้ไขนั่นก็คือมันมีตัวระบายความร้อนใช่อยู่ทางด้านหน้าทางด้านใต้นี่นะครับใช่แล้วเนื้อสัมผัสของเขาถ้าตัว7ถ้าใครได้เห็นไหมว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะเป็นลื่นๆมันๆครับมันจะไม่เหมือนกับก็ Osmo ถ้า7ถ้าจับอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกคือหลุดมือเลยครับแต่ตัวนี้คือ Osmo Osmo Action ครับคือเนื้อสัมผัสนี่จะคล้ายๆกับกล้อง DSLRใช่ครับมันหนึบมือครับจะไปขึ้นๆหน่อยอ่ะเห็นมั้ยอย่าง5เนี่ยก็ยังมีแบบพวกเป็นตารางมันก็ยังพอจับได้แต่7นี่ลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูข่าวใหม่ของเราดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนั่นคือ GoPro 8ซึ่งจะเปิดตัวในกันยายนนี้นะครับสิ่งที่เขาแก้ปัญหาก็คือเพิ่มหน้าจอเข้ามาเพิ่มหน้าจอเข้ามาสามารถเสียบหน้าจอได้อ่ะเดี๋ยวใครดูด้านบนนะครับนี่เห็นสังเกตมั้ยว่ามันต่างจาก5ยังไงมันมีหน้าจอด้านบนหน้าจอด้านบนแล้วอะไรอีกเคสใหญ่ขึ้นเคสใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเยอะครับใช่
แต่สังเกตไหมว่าอะไรที่มันเหมือนกันบอดี้ครับบอดี้แทบจะเหมือนกันหมดเลยที่ผมไปอ่านมาคือใช้บอดี้เดิมครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขกับไอ้วงจรด้านในใช่เนี่ยเขาดูเนี่ยอะบอดี้เหมือนกันหมดเลยแล้วอย่าลืมว่า8ตอนนี้คือครบ4รุ่นแล้วใช่ครับหวังว่าในอีกเจเนอเรชันหนึ่งรุ่น9มันน่าจะเปลี่ยนบอดี้ได้แล้วใช่เพราะ1ถึง4เนี่ยก็เป็นบอดี้ธรรมดาใช่ครับพอเปลี่ยนมาเป็น5ถึง8ตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้มันเท่ากันหมดเลยหน้าจอสังเกตไหมว่ายังเป็นอนาล็อกอยู่ใช่9พลาดอย่างน้อย9ถึง12ก็ต้องเพิ่มหน้าจอด้านหน้าแล้วใช่คือมันควรจะเพิ่มด้านหน้าได้แล้วแต่มันยังไม่เพิ่มเขาไปเพิ่มเป็นเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปใช่ครับซึ่งคิดว่าน่าจะได้ซื้อเพิ่มใช่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านจากนี่เป็นข้อมูลจากทาง GoPro Hangout Thailand นะครับต้องขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลเขาด้วยนั่นก็คือสามารถเสริมอุปกรณ์ทั้งไมโครโฟนจอแสงผลและไฟ LED LED ใช่ทีนี้เนี่ยเราเห็นมั้ยว่ามีแค่พล็อตเดียวใช่ครับถ้าพี่อยากจะเสียบไฟคือมีไฟด้วยไฟด้วยไมด้วยแล้วก็ไมทำไงวะอาจจะมีพอร์ตเพิ่มจะต้องหาพอร์ตเพิ่มอันนี้ไม่รู้นะแต่อนาคตอาจจะต้องมีแน่นอนคิดว่าแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเลยอาจจะต่อไมค์ก็พอต่อไมค์อย่างเดียวหรืออาจจะมีไฟนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ต่อไปนะครับชิปประมวลผลรุ่นใหม่ GP2 กันสั่นก็เป็นกิมบอลที่ค่อนข้างดีกว่าเดิมไม่รู้ว่าดีไหมเพราะยังไม่มีภาพออกมาใช่ต้องรอดูกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลนใหม่รุ่นใหม่กว่ารุ่นเดิมก็ไม่รู้ว่ามันดีกว่ายังไงก็ต้องมาดูอีกทีถ้าเราดูจากปกติก็ไม่น่าจะต่างครับเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งดูไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็คือสิ่งที่เราสนใจในตอนนี้นั่นก็คือการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 4K 120 fps ครับค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างบ้าคลั่งเลยคือคอมปกติเรา60 fps 60ยังเรนเดอร์นานเลยใช่แล้วนี่120มันจะเรนเดอร์กี่ชั่วโมงวะเนี่ยน่าจะทั้งวันทั้งคืนน่าจะทั้งวันทั้งคืนเลยน่าจะนานมากแล้วอย่าลืมว่า GoPro เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความร้อนใช่ครับมันจะร้อนมากเคยมีใช้ร้อนจนดับเลยครับทีนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าอย่างเลนเขาอะไอตัวกรอบเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวระบายความร้อนใช่ครับแต่อย่าลืมว่าอย่างเราเล่นแอร์ซอฟเนี่ยมันต้องใช้เคสที่ค่อนข้างเฉพาะใช่ครับเป็นเคสเป็นเหมือนอะคริลิกครับแล้วทีนี้อย่าลืมว่าอะคริลิกเนี่ยมันไม่สามารถจะติดตัวดูดความร้อนได้ใช่ทีนี้ก็ต้องหาเคสหรือหาอะไรก็ตามหรืออาจจะต้องเอาอะคริลิกเนี่ยแปะเทปกาวแล้วก็แปะเราทำเหมือนที่เราเคยทำเนี่ยแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องทำแล้วเพราะว่าออสโมของเรานะครับมีเคสมาแล้วซึ่งเคสตัวนี้เป็นเคสงานกอล์ฟนะครับงานจีนครับเพราะของแท้ยังไม่มายังไม่มาทำมาอะไรซื้อกอล์ฟก่อนคือใช้แก้ขัดไปก่อน600กว่าบาทไม่แพงมากถ้าของแท้เมื่อไหร่ก็ 2,000 กว่าครับได้ซื้อแน่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าตัวนี้มันก็ไม่มีระบายความร้อนมันระบายความร้อนในตัวของมันเองซึ่งถ้าโปรมาเนี่ยเริ่มคิดหนักแล้วมันจะระบายความร้อนยังไงวะไม่แน่ใจถ้า120เนี่ยมันได้ดับคามือแน่ๆดับคาหัวพี่แน่ๆทีนี้ถ่ายแบบ Full HD ธรรมดาเป็นแบบ 1080 อยู่ที่480 fps ถือว่าก็แรงมากครับพี่แรงกว่า120อีกดูนี่คือ60 fps นะครับนี่ก็ถือว่า60 fps ก็ยังถือว่าสมูทครับสมูทแล้วไม่รู้ว่า400เนี่ยมันไปถ่ายอะไรกันคงถ่ายแบบขับรถเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ครับเหมือนแบบขับรถเร็วๆแล้วเห็นภาพระหว่างทางชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่ามึงถ่ายได้กี่นาทีพี่ว่าถ่ายได้ไม่นานหรอกถ้าถ่ายไม่เกิน5นาทีแล้วจะดับแอร์ซอฟต์มึงถ่าย 1080 480อ่ะร้อนหัวระเบิดแน่นอนยังไงก็ร้อนทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ากันยาเนาะเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าไอ้ข่าวเนี้ยเป็นจริงหรือไม่ใช่ครับและสิ่งที่ใช่และสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของไลฟ์สดน่าจะมีเหมือนเดิมน่าจะมีเหมือนเดิมครับก็แต่พอเรามาเทียบเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวของตัวของ Osmo ว่าเอามาตีกันเนี่ยมันสำเร็จไหมแล้วมาพูดถึง GoPro แล้วกันว่าเขาแก้ไขจุดบกพร่องของเขาอย่างไรครับส่วนตัวพี่คิดว่าเขาแก้ไขที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุใช่ครับเรื่องความร้อนก็ดีเรื่องของหน้าจอที่ไม่มีก็ดีหน้าจอไม่มีก็เสียบมาติดเพิ่มไปแล้วความร้อนล่ะความร้อนน่าจะเป็นเคสระบายความร้อนอาจจะใส่เคสระบายความร้อนเข้าไปเองแต่ดูอย่าง Osmo Osmo ก็ระบายได้ตัวมันเองใช่แล้วเรื่องของหน้าจอไม่มีด้านหน้าก็มีหน้าจอเขาก็ใส่หน้าจอเข้าไปแล้วหน้าจอใหญ่กว่าเดิมด้วยใช่ทีนี้GoPro อาจจะหน้าจอใหญ่แบบเต็มสกรีนขึ้นใช่ครับแต่ก็คิดว่าถ้ามันบอดี้5ก็คงไม่ใหญ่ไปกว่า Osmo แน่นอนใช่อะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ย
เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการไลฟ์สดที่ Osmo ยังทำไม่ได้ครับแต่ถ้าพูดถึง GoPro น่ะการเชื่อมต่อค่อนข้างที่จะยากค่อนที่ยากแล้วก็ไม่เสถียรด้วยครับคือกว่าจะเชื่อมต่อได้ใช้เวลานานมากก็นั่งเป็นชั่วโมงครับบางทีใช่สำหรับตอนนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากเลือกอะไรก็อยากให้ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางใช่อาจจะไม่ต้องเชื่อเราก็ได้แต่ว่าเราพูดในเชิงของคนที่ใช้กล้องเข้ามาจริงๆใช่ครับคนที่ผ่านการใช้งานจริงมาใช่แต่ไม่ได้ใช้เยอะมากนะแต่ถามว่าใช้จริงๆแล้วรู้ถึงปัญหาของเขาใช่อะไรแบบนี้นะก็ลองไปเลือกซื้อลองไปดูว่าชอบแบบไหนกันนะครับถ้าชอบ GoPro ก็ซื้อ GoPro ถ้าชอบ DJI ก็ซื้อ DJI ครับแต่ผมกับน้องอะตอมเลือก Osmo ครับถูกต้องนั่นคือ DJI นะครับท้ายนี้ขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่บอกเลยว่า GoPro 8อาจจะไม่ได้ซื้อนะจ๊ะจะไม่ได้ซื้อครับจะไม่ได้ซื้ออาจจะได้ซื้ออาจจะรู้แค่รีวิวเฉยครับใช่หรืออาจจะยืมเพื่อนมาดูอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีโอเค